ละอย่าเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวกูพามึงไปเองไม่ต้องให้คนที่ต้องดูแลกูพากูไปค่อยๆลุกนะมึงเดี๋ยวเหยียบค่อยๆป่วยอะนิดเยอะเหลือเกินลูกโอเคค่อยๆเดินนะกินต่อดิกินต่อกันดีกว่ามาเสือดเหลือเกินไม่ใช่เตานะเดี๋ยวเดือดอะไรใช่ไหมห้องน้ำค่อยๆเดินนะแป๊บนึงอีเดมยังทำอะไรเนี่ยผู้หญิงชื่อมีเป็นอะไรกันกูก็บอกเพื่อนไงแล้วมึงกับกูเป็นอะไรกันแฟนแล้วมึงไปนั่งจับมือถือแขนขนาดนั้นนะมึงอยากหน้าใช่ไหมเปล่ามึงเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วไอ้ดิกูเห็นว่ามีนเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วคนโตนั้นน่ะก็มีแต่ผู้ชายที่มีนไม่รู้จักกูแค่ไม่อยากให้มีนต้องอึดอัดผู้หญิงผู้ชายโดนตัวขนาดนั้นกูไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วแหละคือกูโง่เหรอโอ๊ยเด็กไอ้เด็กกูเจ็บมึงบอกกูมาไอ้เด็กกูไปเล่นแบบนี้มึงบอกกูมาเออกูบอกก็ได้มีนแฟนเก่ากูเองพมีนเราจะเข้านิเทศนะจบเราอยากทำอะไรหรออยากแต่งงานกับมีนอ่ะเราก็บอกกับตาแบบนี้เหมือนกันนะตาจะได้เตรียมตัวไงเฮ้ยพี่มีนไม่เชื่อเราหรอเดี๋ยวเราเขียนคำสัญญาไว้ตรงนี้เลยอิดเรียนจบแล้วจะแต่งงานกับมีนนะ
มีนเราขอโทษนะอีดแต่ไม่ว่าทางไหนอ่ะมันก็ไม่แฟร์กับอีดเลยอ่ะมึงจะว่าอะไรกูอีกล่ะกูเขาไม่มีอะไรกันแล้วก็ถ้ามึงไม่คิดอะไรกันน่ะจะไปกูทำไมกูกับเขาจบกันไปนานแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันนานแล้วถ้ากูจะเรียกเขาว่าเพื่อนมันผิดหรอวะคือกูไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจริงไม่จริงมึงหึงเหรอกูไม่ได้หึงกูไม่พอใจมึงไม่พอใจที่กูอยู่ใกล้มีนนั่นก็เรียกว่าหึงแหละมึงอย่าไปเสือกคิดแทนกูไม่ชอบไอ้เด้ไอ้อินอะไรมึงทำอะไรกันเนี่ยกูจะใช้ห้องน้ำเออแป๊บนึงมึงจะทำอะไรอ่ะเร็วๆกูปวดคีเออแป๊บนึงแป๊บนึงจำเอาไว้อย่าทำให้กูไม่พอใทำอะไรกันอ่ะจะขี้ก็ไปขี้โอ้โหว่ะไอ้เชี่ยค่อยๆนะไปป่ะโอ้เอาไม่เออกระทันอุ๊ยเอาผักมาชาวมีนว่ามีนขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะไว้เดี๋ยวว่างๆมีนมาเยี่ยมใหม่นะคะพี่เดไม่เป็นไรหรอกมีนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากขอบคุณที่มานะครับเดี๋ยวเราไปส่งเดี๋ยวไว้ผมจะติดตามเพจนะครับแล้วก็สั่งของออนไลน์นะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับโอ้ยไม่แล้วไม่มีนเราขอโทษนะช่วงเนี้ยเดย์มันอารมณ์ไม่ค่อยคงที่นี่ขนาดพี่เดย์จำอะไรไม่ค่อยได้เรายังรู้สึกว่าพี่เขาไม่ค่อยชอบหน้าเราเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะมันไม่ได้ไม่ชอบมีในคิดมากสิเราไม่ได้คิดมากเราแค่อยากจะบอกว่าต่อให้พี่เขาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะเราว่าพี่เขาต้องห่วงอิดอยู่แน่ๆไม่งั้นพี่เขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ลึกไปก็ไม่ไหวนะ
เมื่อไหร่เดมจะจำได้สักทีอิดก็ต้องกระตุ้นแล้วก็อย่าทำให้พี่เขาอารมณ์ไม่ดีมากนะเราไม่อยากให้อิดเจ็บตัวนึกถึงพี่เดย์สมัยก่อนเรายังกลัวๆอยู่เลยอ่ะขอบใจบีนมากนะไม่เป็นไรถ้าอิดมีอะไรอ่ะโทรหาเราได้ตลอดเลยนะอิดอย่าลืมว่ายังมีเราเป็นเพื่อนอีกคนรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับแม็กบ้างไหมอ่ะอยู่ๆที่บ้านแม็กก็ติดต่อมาว่าแม็กไม่ยอมกลับบ้านเชื่อไหมใจร้อนนะมึงมาถึงนี่เลยอ่ะแต่เดี๋ยวมึงรอแข่งเสร็จก่อนมึงยากเป็นงั้นกับมีได้ไงวะตอนนั้นที่มีนทิ้งกูไปอย่างน้อยกูคิดว่ามีนจะได้อยู่คนที่มีรักแล้วก็รักมีนโอ๊ยแต่กูไม่ได้รักไงกูไม่เคยรักมีนเลยเว้ยกูรักมึงแล้วที่กูจีบมีนอ่ะเพราะที่ยากมีนออกจากมึงไงไอ้เหี้ยแม็กมึงโกรธแบบรู้สึกผิดหน่อยไม่ได้หรอวะมึงเอาเวลากูกับมีนไปด้วยเฮ้ยมึงนั่นแหละเอาเวลากูไปกูต้องจีบคนที่กูไม่ได้รักกูรอมึงตัดใจแล้วมึงจะได้อยู่กับกูแต่มึงอ่ะมึงแม่งก็อยู่คนอื่นเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเข้าอะไรวะไอ้แม่งไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด้มันเป็นของกูคนเดียวแล้วกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงอยากไปไหนถ้าจะไปให้ไปกับกูคนเดียวแล้วส่วนมึงเนี่ยกูจะเอาอย่างนี้กับมึงดีวะเชี่ยเนี่ยปล่อยกูดีวะไอ้นันมันมาก่อเรื่องในที่ของมึงมึงอยากจะจัดการยังไงกับมันน่ะก็แล้วแต่มึงนะไปกูนี่ถ้าเรารู้เราจะรีบบอกนะร่างกายฟื้นตัวเร็วกว่าปกติครับแต่ก็อย่าลืมทำกายภาพบำบัดด้วยแล้วเรื่องความทรงจำล่ะมันก็ต้องใช้เวลาครับระหว่างนี้เนี่ยนะฮะพาเขาไปในสถานที่ที่คุ้นเคยทำกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันบ่อยๆแล้วก็ของที่มีความหมายพิเศษครับแต่มันก็ต้องขึ้นกับตัวเดย์เขาด้วยนะว่าเขาพยายามที่จะฟื้นคืนความทรงจำมากแค่ไหน
แต่เดพยายามนึกทีไรเดจะปวดหัวตลอดเลยนะครับอ่ะหมอมันเป็นธรรมดาถ้าหากปวดหัวเนี่ยก็หยุดคิดสักพักนึงเดี๋ยวมันก็หายปวดแต่ถ้ายังไม่หายอ่ะก็กินยาซะม้าฝากมาบอกว่าให้อิดอะพาเดกลับไปพักที่บ้านเราจะได้ช่วยกันดูแลลูกผมไม่อยากให้ปากับม้าต้องเหนื่อยมากขึ้นแค่ผมไม่ไปช่วยงานปาก็แย่มากแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยหึขาดผมไปคนเดียวคงไม่เป็นไรเพราะผมไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วแต่ขาดเดไปป้าคงเหนื่อยมากขึ้นผมขอโทษนะครับป้าที่ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ทุกคนทำอะไรให้ผมตั้งเยอะแต่ผมไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยตอนแรกป้ากับม้าไม่ชอบเดย์ก็คิดว่าเดย์จะมาเอาอิฐไปแต่เดย์ก็ไม่ได้มาเอาอิฐไปกลับมาเป็นลูกชายคนหนึ่งให้ป้ากับม้าทำให้ปากับม้าสบายใจถ้าเราไม่อยู่แล้วเดย์จะดูแลอีกต่อได้ป้าป้าอย่าพูดแบบนั้นสิครับห้ามคำพูดอ่ะห้ามได้แต่ห้ามชีวิตคนไม่ได้นะเจ้าอีทแต่ยังไงก็อย่าพูดเลยนะครับป้าเข้าใจใช่ไหมที่ป้าบ่นอีทก็แค่อยากให้อีทดูแลตัวเองได้ไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดนะลูกแต่ป้าดูอิดตอนนี้แล้วโตจนดูแลคู่ชีวิตตัวเองได้แล้วนะเราเก่งแล้วลูกขอบคุณนะครับป้าดูแลตัวเองเยอะๆลูกป้าก็เหมือนกันนะครับครับฝากบอกม้าด้วยนะครับเพราะผมคิดถึงได้เดินทางปลอดภัยนะครับป้าพี่โจขับช้าๆนะพี่ไม่ต้องรีบทำไมมันอึดอัดมากหรือไงถ้าอยู่กับกูแล้วมึงอึดอัดมากอ่ะก็ไม่ต้องอยู่
มันจะไปตายไหนมึงไปไปเป็นเหี้ยอะไรทำไมมึงต้องไล่กูด้วยมึงเองไม่ใช่เหรอที่บอกว่าอยู่กูอึดอัดมากกูบอกมึงตอนไหนวะฮะว่าอยู่กับมึงอึดอัดกูพูดเหรอว่ากูอึดอัดมึงคิดเองเองตลอดถึงกูจะเสียใจเพราะคำพูดมึงอะแต่กูก็ไม่เคยอยากไปจากมึงด้วยเหี้ยเด้ทำไมมึงต้องไล่กูด้วยวะมึงจะร้องไห้อะไรนักหนาวะด่านี่ด่าหน่อยมึงเป็นลูกผู้ชายปะแล้วใครออกกฎว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ฮะมานี่ถ้าไม่ใหญ่กูไล่ก็มานี่นั่งลงกูบอกให้นั่งลงหยุดร้องไห้ได้แล้วอยู่ไหนก็ว่าว่ากูอีกไอ้เด็กมึงเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเราเคยสัญญากันไว้ว่ามึงจะเป็นคนใหม่ไม่ใช่หรอมึงจะกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้นะกูไม่ชอบอะไรของมึงกูเป็นของกูแบบนี้นานแล้วเราไม่ต้องมาเสือกร้องไห้กูเห็นอีกนะมึงเป็นบ้าร้องไห้ยังมีใครตายอ่ะมึงไม่มาเป็นกูอ่ะมึงไม่รู้หรอกว่ากูรู้สึกยังไงมึงเห็นกูร้องไห้แล้วมึงรู้สึกอะไรไหมล่ะมึงให้กูรู้สึกอะไรอ่ะก็มึงร้องมึงเองเออกูร้องกูเองมึงกูเสือกร้องกูเองไม่อยากเจ็บก็อยู่ร้องดิเอาเด็กคนเดิมกูคืนมาเอาเด็กคนเดิมกูคืนมาเอาเด็กคนเดิมกูคืนมาThank you.
บอกเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเท่าไรใครมาทำให้ใจหวั่นไหวบอกเลยว่าอย่าก็เธอนั้นทำให้ใจฉันสั่นควบคุมไม่ได้ทำไมมันแปลกแบบนั้นเพราะเธอที่ทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนอ่อนทำไมมึงยังอยู่กันไปนานวะเพราะใครล่ะทำให้กูต้องอยู่ที่เนี่ยทำให้กูต้องเป็นแบบเนี่ยกูกับมึงนอนด้วยกันห้องนี้เหรอเดวันนี้มึงปวดหัวหลายรอบแล้วนะมึงไม่ต้องไปขับรถหรอกมึงไปหาหมอเถอะถ้ามึงอยากให้กูจำมึงได้มึงก็ทำให้กูรู้สึกสิว่ามึงมีค่ากับกูยังไง